เอาละครับตอนนี้กลับเข้ามาสู่นะครับไทยไฟ RS1 นะครับสุดท้ายของสุดท้ายแล้วที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาจังหวัดระยองแห่งนี้นะครับคู่สุดท้ายของเรานะครับแน่นอนว่าหลายๆคนรู้แล้วว่าเป็นใครแต่ผมจะเริ่มที่นักมวยคนแรกก่อนนะครับพบกันในพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมนะครับนักมวยคนแรกมาจากประเทศเยอรมนีครับขอเสียงต้อนรับ The German Pascal Sauron Pascal Sauron The German ประเทศเยอรมนีแล้วครับสนุกแน่นอนครับไม่รอช้าครับนี่คือยอดมวยจากบางละมุงจังหวัดชลบุรีขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับเทพบุตรชาตานสุสากรสกรินเมย์เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟไฟไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดสุดสาครสอกลิ่นมีเทพบุตรซาตานประเทศไทยกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์แอร์เรดวันนะครับคู่สุดท้ายสุดสาครสอกลิ่นมีพบกับพัสคาลซารอตนักชกจากเยอรมันครับครับคู่นี้คู่สุดท้ายครับล่าสุดนี่ของสุดสาครนี่ก็แพ้มาแต่วันนี้ครับฟิตซ้อมมาดีเนื้อตัวดีมากวันนี้ก็คิดว่ากลับมาทำฟอร์มขึ้นมาใหม่ครับสำหรับสุดสาครสอกลิ่นมีวันนี้มาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับพัสคาซารอตอายุ23ปีเกิดที่เมืองเบอร์เมอร์ฮาเฟนนะครับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีชกมาทั้งหมด46ครั้งชนะ35ครั้งแพ้9เสมอ2เป็นแชมเปี้ยนยูโรเปียนปี2014ที่เยอรมันส่วนทางด้านของสุดสาครสอกลิ่นมีนะครับนักชกจากจังหวัดชลบุรีครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายวัย29ปีแล้วนะครับทางด้านของสุดสาครครับเจ้าของฉายาเทพบุตรซาตานเป็นนักชกจากอำเภอบางละมุงชลบุรีนะครับอย่างที่เรียนไปครับ182เซนติเมตร75กิโลกรัมครับ
288ครั้งชนะ248แพ้37แล้วก็เสมอมา3ครั้งครับนี่เป็นแชมป์ไทยไฟคาดเชือกเมื่อปี2013นะครับเอาชนะไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตแล้วก็เป็นแชมป์ WPMF World Championship ปี2006ด้วยในรุ่น140ปอนด์ครับวันนี้แขวนพระมา 4-5 องค์ครับเหนียวแน่นอนจะรอดูครับเหนียวนี่เหนียวนี่อ๋อเหนียวนี่นะ เหนียวครับนี่ไม่หนีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเครื่องรางของขลังมาเต็มครับวันนี้สำหรับสุดสาครสกินมีพิเศษศรีสวัสดิ์เป็นคนถอดมงคลให้ครับที่แขวนอยู่ก็คือหลวงปู่ทิมครับอิสริโกนะฮะผงพายกุมารที่แขวนอยู่นี่รู้เลยแม่ปล่อยเช่าเท่าไหร่ฮะทั้งพวงฮะทั้งพวงนะครับแท้คือสร้อยอย่างเดียวพิเศษศรีสวัสดิ์ก็เป็นผู้สื่อข่าวนะครับเป็นผู้สื่อข่าวครับวันนี้มาถอดมงคลให้กับทางด้านของสุสาครสอกลิ่นมีนะครับครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ก็เป็นทางด้านของประจักษ์เงางามนะครับประจักษ์เงางามนี่เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ครับเสร็นโอ้ข้าวสุรินทร์นี่กำลังดีเลยตอนนี้เกษตรกรขายเองโอ้ยสบายแล้วนะข้าวสุรินทร์ข้าวสวยข้าวหอมมะลิมาดูยกที่1ครับสุสาครอย่าชะล่าใจครับคืออย่าชะล่าใจนี่คือพ่อค้าคนกลางอย่าชะล่าใจใช่ไหมฮะอย่าชะล่าใจครับเราต้องขายเราก่อนขายกันเองเนี่ยครับดีโอ้ยไปที่แล้วก็โดนมาเยอะได้รับมากับมือครับเหมือนเดิมกรอบสวยมากเนี่ยพยายามเตะตัดล่างนะครับด้านของซาลอตครับสุดสาครต้องระวังหน่อยนะครับเพราะไฟล่าสุดนี่โอ้โหแกโดนมาเยอะจริงๆครับเนี่ยครับถ้าเกิดซ้อมน้อยก็มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งได้ครับถ้าเกิดซ้อมมากด้วยความเป็นมวยที่มีมากกว่าของเขานี่ครับโอกาสที่จะแพ้ก็มีน้อยครับวันนี้ถือว่าเหนือตัวมาดีครับเป็นภาษามวยมีบทเรียนครับซ้อมน้อยเมื่อไหร่จะเจ็บเยอะซ้อมเยอะก็เจ็บน้อยถูกต้องแล้วคุณสมจิตนอกจากนั้นต้องมีความเพียรมีความวิริยะอุตสาหะอุ้ย1-2ครับยิงหมัด1-2อ้าวรวบแล้วติแม่เข้าข้างทางออกแนวขี้เล่นนะครับทางด้านของสุดสาครพยายามออกหมัดครับซาลอตฟันศอกขวาก็ไม่ถึงครับกระแทกหมัดซ้ายสุดสาครไม่เล่นด้วยครับเล่นหนักๆเลยครับสุดสาครปกติเป็นมวยฝีมือแต่วันนี้ตีหน้ายักษ์ตั้งแต่ยกแรกครับโดยเข้าหาต่อยางเตะล่างสลับบนเตะพับในด้วยครับแล้วครับเจอหมัดของซาลอตครับนี่คือศิลปะของไทยครับนักมวยต้องมีมงคลภาพเจียดแล้วก็แองเกิลเวลาขึ้นชกก็เรื่องของกติกาทุกอย่างนี่ไทยไฟยึดตามพรบ.กีฬามวยเป๊ะเลยนะครับโดยเฉพาะเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ่งวันนี้ก็ต้องไปเคลียร์ปัญหาของตัวเองก่อนแล้วครับครับกับเรื่องลิขสิทธิ์ในตัวของเขานะครับคือต้องเคลียร์ให้จบก่อนนะครับถึงจะกลับมาชกได้คือพรบมวยเนี่ยคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ป้องกันนะครับการหลายอย่างให้กับนักกีฬานะครับว่าใครจะมาเอาเปรียบนักกีฬาของเราเนี่ยต่อไปไม่ได้แล้วเพราะมีพรบคุ้มครองเพราะฉะนั้นถ้ามีกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวกับการไม่ดูแลหรือคุ้มครองนักกีฬาพรบมวยก็จะเข้ามาครับใช่ครับต้องแก้ปัญหากันไปพักก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟแอร์เรดวันครับนี่เป็นไฮไลท์ในยกแรกนะครับสุดสาครสอกลิ่นมีครับพบกับทางด้านของซาลอตนักชกจากเยอรมันชาวต่างชาติชาวไทยนะครับก็ยังอยู่เชียร์กันเยอะภรรยาคนขวาหรือคนซ้ายผมว่าทั้งคู่นะไม่ใช่สิเออคนเดียวดีใจทั้งคู่เลยคนเดียวพอแล้วคนเดียวเออแต่คนหนึ่งดีใจนอกหน้านะสงสัยจะเป็นน้องเมียน้องเมียสิเนี่ยยกที่สองครับห่วงครับห่วงสามีฮะห่วงพี่สามียกที่สองครับโอ้ซาลอตนี่ต้องเดินอัดครับกระแทกมัดซ้ายไปสุดสาคร
แหลกหมัดไม่ได้นะครับนี่ครับอาวุธยาวๆสาดได้สาดไปก่อนครับสาดยาวๆได้เปรียบครับเพราะคู่ต่อสู้ป้องกันตัวเองไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แข้งยาวๆดีกว่าแลกหมัดครับสุดสาครแข้งอยู่ไหนแข้งอยู่ไหนเนี่ยครับแหมออกแข้งน้อยไปนิดนึงขยับเข้าหาครับกองเชียร์บอกว่าใกล้ๆใกล้ๆครับสุดสาครเดาะยางเอ้ยแม่เสียงดังตุ๊บเลยครับต่อยลำตัวของสุดสาครบอกได้เลยว่าหมัดนี่ทางนักชกเยอรมันนี่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยเตะขาเขาเตะยังไม่ค่อยสูงครับแต่เราคือต้องออกอาวุธอื่นที่เขายังไม่ค่อยเป็นถูกต้องที่เขายังไม่ค่อยเป็นที่เขาป้องกันตัวเองไม่เป็นเนี่ยควรจะออกครับเตะสิต้องเตะสิแข้งสูงๆยาวลำตัวลำตัวถ้าเกิดชกอย่างนี้มันก็จะวูย่าแหละครับแพ้ชนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ต้องหาจุดเปลี่ยนครับทางด้านของสุสาครครับต้องเน้นมากกว่านี้ต้องเน้นมากกว่านี้ครับสุสาครแม่ซาร์ลอตจะเดินตีเข่าเลยครับเขาก็เตะไม่สูงนะครับซาร์ลอตเราเตะไม่สูงเราก็เตะไม่สูงเช่นเดียวกันครับหมัดขวานี่ก็ไม่ถึงอีกเอาสูงบ้างแล้วครับพูดเหมือนได้ยินเราพูดเลยนะเตะนะจังหวะไม่ได้ครับซาร์ลอตนี่ครับแข้งขวาสวยครับสุทครแต่ต้องขยันให้มากกว่านี้หมัดขวาครับสุทครครับคือทำได้ต้องต่อเนื่องหน่อยครับต้องต่อเนื่องครับทำได้ทำครับชั่วโมงนี้ยกที่2แล้วแทงหมัดซ้ายแล้วก็เจาะยางครับสุทธาครครับแต่ยังไม่มีลูกทำสวยๆให้เห็นเลยนะครับอาซอกลับตีหมัดซ้ายตลอดเดินครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายลำตัวยังไม่ออกครับสุทธาครหมดยกครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาสามนาฬิกามาต่อนะครับไฮไฟแอร์เรดวันนะครับสุดสาครสอกลิ่นมีครับพบกับพัสคารซารอตนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าวันเสาร์ที่10ธันวาคมนี้นะครับไฮไฟงอไบต์นะครับที่แข่งขันกันไปเสร็จสิ้นเมื่อ15ตุลาคมที่ผ่านมาที่เอ้อเหมยซานซิตี้สเตเดียมนะครับครับเราจะนำเทปบันทึกภาพการแข่งขันมาออกอากาศในวันเสาร์ที่10ธันวาคมตั้งแต่เวลา 18:20 นเป็นต้นไปครับ5 โมงนี่เปิดรถได้เลยใช่แล้วครับส่วนไทยไฟท์นัดชิงชนะเลิศนะครับก็จะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่24ธันวาคมครับก่อนคริสต์มาส1วันนะครับต่อจากคริสต์มาสก็ใกล้วันหยุดยาวสิ้นปีครับแต่ก่อนจะหยุดยาวสิ้นปีนำความสุขให้กับท่านผู้ชมก็คือนี่แหละครับไทยไฟท์วันที่24ธันวาแต่ก่อนจะถึงมาดูยกนี้ครับยกสุดท้ายโอ้สุดสะครเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังยกนี้แข้งซ้ายตามด้วยหมัดครับซาร์ลอตเล่นไม่ได้นะครับนี่ครับโอ้ยเกือบดึงหลบไม่พ้นครับสุดสะครครับคือด้วยความเป็นอาวุธมวยไทยนี่มีโอกาสได้เป็นไปได้หมดอะครับไม่ว่าจะเป็นเราหรือเขาครับประมาทนิดเดียวมีโอกาสหงายท้องได้ยังไงก็แล้วแต่นะครับแฟนๆครับของไทยไฟที่ติดตามชมอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักมวยไม่ว่าจะเป็นนักมวยไทยหรือนักมวยสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีภูธรหรือนครบาลก็ให้กำลังใจกันครับถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นกีฬาของความภาคภูมิใจครับถูกต้องครับเราต้องร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานต่อไปให้กับประเทศชาติต่อไปครับยกที่3นี่ผมยังมองว่าสุสาครยังไม่ค่อยออกอาวุธสักเท่าไหร่นะครับตอบน้อยไปนิดนึงครับวันนี้สุสาครครับแน่จะฟันศอกก็โดนรวบไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับในวันที่16ธันวาคม
ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับครับชาวมวยรวมใจถวายอาลัยพ่อหลวงนะครับก็เป็นคนวงการหมัดมวยทั้งหมดเลยนะครับไปร่วมถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับในวันที่16ธันวาคมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยจับมือกับสมาคมมวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับเราคนมวยก็ไปร่วมกันใช่แล้วนะครับทุกภาคส่วนนะครับในวงการมวยครับไปร่วมกันครับปีกลองเชิดครับยกสุดท้ายสุดสาครก็ดูเหมือนจะมั่นใจนะครับตลอดเองก็เดินไม่หยุดนะครับแม้ว่าเดินเข้าไปแล้วจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างโดนบ้างได้เข้าบ้างก็ยังเดินต่อครับหมดยกครับอ้าวกรี๊ดดังๆอีกแฟนสุสากรกรี๊ดอีกมีแฟนของสุสากรมากรี๊ดข้างๆครับเมื่อกี้เสียงหวานเชียวสุสากรหันไปอ๋อไอ้ประวิตรนี่เองมาดูภาพช้าครับนี่ครับลำพัดเบี่ยงกันวงในเตะวืดอีกทีนึงนี่เตะสูงไม่หน่อยนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดอยู่สูงมากๆครับตกลงมาก็เจ็บครับก็ขอบคุณแฟนหมัดมวยนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ช่อง3ช่อง33แล้วก็มาถึงช่อง3 SD ช่อง28ของเราเดี๋ยวนี้ครับคุณเป๊กครับ The winner is และผู้ที่กำชัยชนะไปได้แก่สุสาคสกลิ่นมีปุ๊บไทยแลนด์เป็นอีกไฟนึงครับที่กลับมาด้วยความภาคภูมิครับของสุสาครหลังจากไฟที่แล้วแพ้มาวันนี้ชนะครับครับผมมิสเตอร์ปองพินิจพลขันแล้วก็คุณสมจิตจงจอหอต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับพบกับคุณเป็กแล้วก็คุณเดี่ยวครับสวัสดีครับผม